คิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์การเงินธนาคารสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะกับดิฉันธุรัตน์จิรดิโลกค่ะเช้าวันนี้เช้าวันจันทร์นะคะกลับมาลงทุนกันต่อนะคะจันทร์ที่21กันยายนหลายคนบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เราทราบผลของเฟดแล้วเป็นยังไงกันบ้างหุ้นไทยก็ถือว่าบวกได้นะฮะใหม่ๆในวันแรกหลังจากนั้นก็บวกบางๆนะคะตลาดหุ้นอื่นๆทั่วโลกเริ่มแดงแล้วเพราะว่าเริ่มมีทิศทางกังวลใจกับเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นตกลงเศรษฐกิจโลกมันไม่ดีจริงหรือเปล่านะฮะก็เรียกได้ว่าเช้าวันนี้เอเชียส่วนใหญ่ก็แดงกันไปสุดสัปดาห์ที่ผ่านมายุโรปอเมริกาก็แดงนะคะดังนั้นสิ่งที่ตามมาสำหรับหุ้นไทยวันนี้ต้องมาลุ้นกันต่อค่ะว่าจะแดงตามตลาดเพื่อนบ้านหรือเปล่าแต่ว่าจะมากแค่ไหนนะคะส่วนราคาทองคำหลังจากที่ทราบผลของเฟดก็ดีดตัวขึ้นมาหลังจากไปเรียบประมาณ 1,100 เหรียญตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1,137 เหรียญด้วยกันนะใครที่ลองอยู่ต้องแสดงความยินดีด้วยรวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่าไปก่อนหน้านี้ 35.50 บาทที่ปิดตลาดไปประมาณปลายสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้ถือว่าอ่อนค่าลงน่าจะหนุนทองคำขึ้นไปด้วยนะคะเดี๋ยววางกลยุทธ์กันค่ะกับทางด้านของคุณธิพานะวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัท YLG Bullion and Future ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมนคะโอเคได้ยินแล้วค่ะคุณมนคะราคาทองคำล่าสุด1137สำหรับตัวโกลด์สปอตรวมถึงบาทไทยก็อ่อนค่าไปที่ประมาณ35บาท70สตางค์ด้วยมองภาพวันนี้ยังไงบ้างคะค่ะสำหรับตัวราคาทองคำเองนะคะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างจะแรงทีเดียวนะคะหลังจากที่เฟดเองยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเท่าเดิมนะคะโดยทำให้มีแรงกลับเข้ามาซื้อในตลาดทองคำเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยที่ราคาทองคำเองนะคะขึ้นมาทดสอบที่บริเวณ 1,141 เหรียญนะคะในช่วงเช้าวันนี้เองนะคะแล้วก็โดยรวมในสัปดาห์นี้เรายังมองว่าตัวราคาทองคำยังมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อค่ะโดยที่แนวต้านต่อไปนะคะในสัปดาห์นี้นะคะจะอยู่ที่บริเวณ 1,152 เหรียญ US Dollar ต่อทรอยออนซ์ค่ะส่วนบริเวณ 1,100 เหรียญกลับมาเป็นแนวรับค่ะถ้าเราดูเป็นเงินบาทเองนะคะสำหรับตัวราคาทองคำ 96.5 นะคะสัปดาห์นี้ก็จะอยู่ในกรอบระหว่าง 18,500 บาทนะคะเป็นแนวรับส่วนแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 19,400 บาทต่อบาททองคำค่ะราคาในประเทศอาจจะปรับไม่มากนักนะคะเพราะว่าเป็นในเรื่องของค่าเงินบาทเองที่แข็งค่าขึ้นมาค่อนข้างมากทีเดียวนะคะจากหลังจากวันศุกร์แล้วก็ต่อเนื่องมาวันนี้ล่าสุดเงินบาทเองนะคะลงมาอยู่แถวบริเวณ 35.54 สตางค์ค่ะค่ะเอ๊ะถ้าเป็นภาพอย่างนี้นี่แนะนำลงทุนระยะสั้นเล่นตามกรอบไปก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะโดยรวมนะคะก็ยังแนะนำว่าถ้ามีการสำหรับนักลงทุนระยะสั้นการย่อลงมายังแนะนำเข้าซื้อนะคะแล้วก็ขายทำกำไรตามต่อค่ะโดยที่แนวต้านแรกนะคะของสัปดาห์นี้อยู่ที่ 1,150 เหรียญแต่ถ้าสามารถผ่านไปได้นะคะจะมีโอกาสขึ้นมาทดสอบที่บริเวณ 1,180 ค่ะแต่ว่าโดยรวมก็ยังไม่ได้มองว่าเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะคะนอกจากว่ารอบนี้ราคาทองเองจะสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,180 ไปได้ถึงจะกลับไปเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้เองเรามองไปในเรื่องของการยกย้ายเงินลงทุนนะคะหลังจากที่เฟดตัดสินใจไม่ขึ้นดอกเบี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตามค่ะในปีนี้ทั้งปีนะคะแนนแล้วก็เราจะเหลืออีก2รอบที่เฟดจะมีการประชุมกันนะคะในรอบเดือนตุลาแล้วก็เดือนธันวาก็จะต้องติดตามอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มมีการขึ้นดอกเบี้ยเองก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันทำให้ตัวราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวลดลงค่ะแสดงว่าถ้าฟังแบบนี้แล้วเนี่ยคนที่เป็นนักลงทุนระยะกลางถึงยาวนะคะที่เก็บสะสมยาวหน่อยก็มีโอกาสที่จะเข้าไปรอในช่วงที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยใช่ค่ะช่วงนั้นยังสามารถรอเป็นจังหวะการซื้ออีกครั้งหนึ่งได้ค่ะช่วงนี้เองนะคะการดิดตัวในระยะสั้นๆก็ยังแนะนำเป็นจังหวะในการขายทำกำไรของนักลงทุนนะคะแล้วก็สำหรับกลุ่มนักลงทุนที่เก็งกำไรระยะสั้นก็ยังแนะนำให้ลงทุนตามกรอบได้ค่ะในช่วงนี้ยังมองเป็นในลักษณะของการรีบาวหรือว่าเป็นการยกย้ายเงินลงทุนเข้ามาในระยะสั้นค่ะค่ะนะคะเอาละค่ะจากทองคำไปแล้วขอดูตัวเซ็ต50นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี่หลายคนบอกว่าโอ้หุ้นมันดูไม่ไว้ใจกับภาวะของเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นมองสัปดาห์นี้ภาพเป็นยังไงคะค่ะสำหรับตัวเซ็ตเองนะคะเรามองว่าสัปดาห์นี้นะคะอาจจะมีโอกาสได้เห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเองนะคะก็คือว่าโดยรวมนะคะจะเห็นได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะตัวเซ็ตใหญ่นะคะก็คือมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้ก็ยังมองเป็นในลักษณะของการรีบาวด์ขึ้นมาเท่านั้นนะคะโดยที่แนวรับแนวต้านในสัปดาห์นี้นะคะแนวรับเนี่ยอยู่ที่บริเวณ
896จุดนะคะเป็นรับแรกนะคะรับที่2ที่บริเวณ885จุดค่ะส่วนแนวต้านนะคะอยู่ที่บริเวณ910จุดและ922จุดค่ะโดยประเด็นที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวการลงทุนของทองคำเองหรือว่าตัวเซ็ต50เองนะคะก็คือไฮไลท์เนี่ยจะอยู่ในคืนวันศุกร์นะคะก็คือจะมีแถลงถ้อยแถลงของประธานเฟดนะคะออกมาอีกรอบนึงนะคะก็อาจจะดูว่าจะมีการพูดถึงการประชุมในสัปดาห์ที่แล้วยังไงบ้างนอกเหนือจากนี้นะคะก็จะมีตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานของสหรัฐในการในวันพฤหัสแล้วก็ประมาณการ GDP ครั้งสุดท้ายสำหรับไตรมาส2ในวันศุกร์นี้ค่ะก็จะเป็นของฝั่งสหรัฐทั้งหมดเลยค่ะค่ะได้ค่ะเห็นภาพชัดเจนขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะคุณมนคุณธิพานรวัฒนทรัพย์จาก YLG Bullion and Future นะฮะตลาดหุ้นยังคงต้องระมัดระวังกันอยู่กับทิศทางนะฮะเศรษฐกิจแต่ว่าทางด้านของทองคำนะฮะสำหรับนักทุนที่ดูอยู่ตอนนี้1137โดยประมาณนะคะก็แนวต้าน1152แนวรับ1,100กลายเป็นแนวรับสำคัญไปแล้วนะคะเทรดตามกรอบกันไปก่อนถ้าเป็นระยะสั้นนะคะเอาละค่ะไปดูกันต่อสำหรับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจทางด้านการเงินมลจักบลจ.บัวหลวงและบลจ.กรุงไทยรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามกันเลยค่ะMoney Product วันนี้เริ่มต้นกันที่บลจ.บัวหลวงค่ะออกกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 12/15 เสนอขายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22กันยายนนี้เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและหรือภาคเอกชนในระดับ Investment Grade อายุโครงการอยู่ที่6เดือนขนาดโครงการอยู่ที่ 5,000 ล้านบาทผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 1.70% ต่อปีค่ะปิดท้ายวันนี้กับบลจ.กรุงไทยกองทุนเพอร์กรุงไทยตราสารหนี้ FIF Enhance 32เสนอขายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22กันยายนนี้เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศประเภท Medium Term Note ที่ออกโดย Banco Latino Americano The Comercio Exterio SA MTN ที่ออกโดย Industrial and Commercial Bank of China MTN ที่ออกโดย Standard Bank of South Africa เงินฝากประจำ Bank of China Macau เงินฝากประจำตุรกีการันตี Bankasi AS เงินฝากประจำยะพีเครดิต Bankasiอายุโครงการอยู่ที่6เดือนมูลค่าโครงการอยู่ที่ 3,000 ล้านบาทผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 1.85% ต่อปีค่ะอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะนี่คือข้อมูลที่มีมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะจะหารายได้เสริมหลังเกษียณกันค่ะ